มาที่คู่หนึ่งกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมทำเอาหลายคนลุ้นในคำตอบนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยคนชวนจิ้นกันมากเลยค่ะกับโฆษณาตัวหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าคู่นี้ได้ชื่อว่าเป็นคู่กัลยาณมิตรนะคะอย่างณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาค่ะกับคำถามที่ว่าอยากมีลูกชายหรือว่าลูกสาวแต่พอตอบไม่ตรงกันฝ่ายหญิงบอกว่าอยากมีลูกชายฝ่ายชายบอกอยากมีลูกสาวใช่ไหมคะงานนี้ณเดชน์ก็เลยบอกว่าขอสองเลยละกันเขาเอาแบบแฟนคลับดูคลิปอันนี้ค่ะแล้วก็บอกหมอนฉีกหมอนกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะบวกกับก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายชายก็เคยบอกว่าถ้าอายุครบ30ปีเมื่อไหร่อยากจะมีครอบครัวงานนี้จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องถามเจ้าตัวกันหน่อยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆที่ทำเอาฟินกับภาพที่ณเดชน์เขาช่วยน้องยาย่าถือกระเป๋าที่อุดรเรียกว่าหวานโชว์กันแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างนะคะก็ต้องไปดูกันนะคะพร้อมทั้งถามถึงฟีดแบคของภาพยนตร์นาคี2ด้วยที่หลังจากปล่อยทั้งตัวอย่างแล้วก็มิวสิกวิดีโอออกไปกวาดยอดวิวทะลุล้านไปแล้วตอนนี้ณเดชน์จะว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่อยากดูแล้วก็อยากให้ทุกคนที่อาจจะคิดว่าไม่ได้เชื่อในเรื่องพญานาคนะหรือว่าหนังไทยไม่ไปดูหรอกอันนี้อยากจะคิดแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยด้วยกันเองนะครับผมแล้วก็รับรองว่านาคีภาค2เนี่ยน่าจะติดใจอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปแน่นอนครับอ๋อถือกระเป๋าก็จริงๆแล้วผมก็ถ้าใครถืออะไรหนักๆผมก็จะช่วยเสนอตัวช่วยแล้วครับผมแล้วแต่ว่าใครจะให้ช่วยหรือเปล่าเท่านั้นเองถือทั้งวันเลยไหมคะโอ้โหไม่คือเฉพาะที่แบบเราเห็นว่าลำบากอะไรอย่างนี้อ๋อก็อันนั้นเป็นแบบเรื่องแบบขำๆที่เขาให้แบบเขาบอกตอบอะไรไปก็ได้ก็ตอบไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ตอบอะไรก็ได้แล้วนักบอลเลยนะคะทุกวันนี้ล่ะทุกวันนี้ล่ะเอาจริงๆแล้วผมว่าหลายๆอย่างมันคงให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์มากกว่าเพราะผมเองก็ยังไม่ได้แบบไปคิดเรื่องนี้คือมันก็เคยมีแบบความคิดความฝันอะไรผมว่าทุกๆคนอาจจะต้องคิดอาจจะต้องแพลนไว้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเวลามันไม่ได้หรืออะไรโอกาสมันยังไม่ใช่หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่แบบเราต้องมานั่งมุ่งมั่นนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นอายุเท่านี้ก็แซวๆเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละครับไม่มีอะไรจริงๆอยากมี2คนจริงผมไม่รู้นะผมจริงๆแล้วการที่เราเลี้ยงเด็กคนนึงขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับใกล้30แล้วเนาะแล้วยังก็อยากมีครอบครัวแล้วหรือยังอ่ะสิคู่นี้ก็มีโมเมนต์ฟินๆจริงๆให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะ